ครับคราวที่แล้วนี้ผมมาค้างไว้ที่เรื่องการจัดบัสนะครับการจัดบัสก็เป็นเนื้อหาที่เราเคยเรียนไปแล้วใน EEG 351ใช่ไหมที่อาจารย์วันชัยสอนนะครับก็คงจะทวนแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะการจัดวางบัสในสถานีย่อยที่นิยมใช้กันนะครับที่ผมพูดถึงในวิชานี้จริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่คนจะออกแบบแบบไหนวัตถุประสงค์ของการใช้งานสถานีนั้นต่อไปที่ไหนต้องการความยืดหยุ่นยังไงใช่ไหมแต่เนี้ยตัวแบบมาตรฐานหลักๆนะครับที่พูดถึงก็มีอยู่5แบบนี้นะครับคือแบบบัสเดี่ยวเบรกเกอร์เดี่ยวซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์นะครับหมายความว่ามี1บัสแล้วก็คำว่ามี1เบรกเกอร์เนี่ยเบรกเกอร์เดียวเนี่ย1บัสก็คือสกีมนั้นเนี่ยโนดนั้นเนี่ยมี1บัสที่ใช้เป็นโนดโอเคไหมครับเป็นโนดเป็นจุดร่วมนะครับมีอยู่บัส1ชุดนะครับซิงเกิลเบรกเกอร์คำว่าซิงเกิลเบรกเกอร์หมายถึง1ฟีดเดอร์เนี่ย1สายส่งไปสายส่งหรือไปหม้อแปลงหรือการไฟฟ้าจะชอบเรียกเป็นเบย์นะครับ1ฟีดเดอร์เนี่ยมี1เบรกเกอร์ในการควบคุมสายส่งเส้นนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือแบบธรรมดาปกติเลยนะครับแบบปกติธรรมดาที่เป็นแบบบัสเดี่ยวเบรกเกอร์เดี่ยวเป็นระบบพื้นฐานทั่วไประบบในระบบที่เราใช้งานไฟฟ้าทั่วๆไปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไฟเข้ามาผ่าน1เบรกเกอร์ถูกไหมครับแต่ละสายไฟแต่ละเส้นที่เราโยงไปใช้งานใช่ไหมในแต่ละจุดนะครับในสมมติฟลอร์เนี้ยชั้นเนี้ยของอาคารหลังเนี้ยชั้นเนี้ยก็เข้ามาจะต้องมีเบรกเกอร์1ตัวถูกไหมครับเบรกเกอร์1ตัวสำหรับสายอินคัมมิ่งแล้วก็สายไฟฟีดเดอร์แต่ละฟีดเดอร์เนี่ยก็จะมีเบรกเกอร์1เบรกเกอร์ถูกไหมครับโนดที่ต่อร่วมกันก็มีอยู่1โนดนะครับเป็นบัสบาร์ใช่ไหมครับอยู่1บัสนะครับถัดมานะครับเป็นแบบบัสคู่มีบัส2บัสแต่เบรกเกอร์1นะครับงั้นมันจะมีโนดอยู่2โนดมีบัสบาร์อยู่2ชุดนะครับแต่ละฟีดเดอร์มีเบรกเกอร์เดียวเหมือนเดิมนะมีเบรกเกอร์เดียวเหมือนเดิมเสร็จแล้วอีกแบบนึงเขาเรียกว่าบัสคู่เบรกเกอร์คู่บัสคู่ก็คือมีบัส2บัสนะครับแล้วแต่ละฟีดเดอร์เนี่ยมีเซอร์กิตเบรกเกอร์2ตัวนะครับที่ใช้ในการควบคุมฟีดเดอร์นั้นหรือสายส่งแต่ละเส้นเนี่ยจะต่อเข้ามาที่เบรกเกอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีแบบ1เบรกเกอร์ครึ่งนะครับ1เบรกเกอร์ครึ่งหรือเราเรียกว่าเบรกเกอร์แอนด์อะฮาฟนะครับแล้วก็มีแบบวงแหวนนะครับเป็นริงบัสนะครับมาดูทีละแบบนะแบบแรกนะครับแบบบัสเดียวเบรกเกอร์เดียวนะครับแบบที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบธรรมดานั่นเองนะครับแบบสกีมปกติก็คือมีฟีดเดอร์เข้ามาก็ผ่านเบรกเกอร์ตัวนึงใช่ไหมครับฟีดเดอร์เข้าหรือออกก็แล้วแต่ในแต่ละโนดนะครับความแตกต่างของระบบไฟฟ้ากำลังต่างจากระบบดิสทริบิวชันหรือระบบใช้งานนะครับเพราะว่ามันการไหลของกำลังงานไฟฟ้าเนี่ยปกติแล้วถ้าเราวาดรูปนะครับลักษณะแบบนี้เราอาจจะวาดเป็นทำนองว่าถ้าเรามีแค่1 incoming นะครับถ้าเรามี1 incoming กับหลายๆแล้วก็หลายๆ outgoingคือทำนองไหนเข้ามาก็จะมีเบรกเกอร์1ตัวนะครับแล้วก็ขาออกหลายๆตัวโอเคไหมครับอันนี้ระบบดิสทริบิวชันถูกไหมนี่คือเหมือนกันนะครับตามสกีเมติกก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าในระบบ power system ในระบบที่เป็นโครงข่ายเนี่ยมันอาจจะไหลเข้ามา2เส้นออก1เส้นก็ได้จริงไหมนะครับมันเป็นโหนดหนึ่งที่อยู่ในระบบโครงข่ายนะครับแบบนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นการจัดวางที่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายที่สุดแล้วก็มักแล้วมีการลงทุนต่ำถูกไหมแบบง่ายๆธรรมดานะครับก็คือเท่าที่จำเป็นก็มีแค่นี้แหละนะครับอันนี้คือมีเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็มีระบบป้องกันไปนะครับแต่ข้อเสียของแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราจะซ่อมบำรุงเบรกเกอร์เราจะต้องปลดสายที่ต่ออยู่กับเบรกเกอร์นั้นออกหมายความว่าวงจรนั้นจะต้องหยุดทำงานนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวนี้เป็นไงครับฟีดเดอร์เส้นนี้เป็นไงต้องตัดไฟใช่ไหมหยุดใช้งานนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่เราต้องยอมนะครับอันที่สองถ้าเราจะซ่อมบำรุงบัสนะครับจะต้องทำการตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมดนะครับตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมดซ่อมบำรุงบัสก็อย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีการขยายระบบนะมีต่อไปสายส่งเส้นใหม่ก่อสร้างเกิดขึ้นนะครับถ้าเราจุดเวลาที่เราจะจัมเข้ามาในบัสเป็นไงครับเราจะคอนเน็กต์เข้ามาใช่ไหมครับมีการเมนเทนแนนซ์บัสเราจะทำจะเปลี่ยนลูกถ้วยของบัสอะไรพวกนี้นะครับถ้าอะไรที่ต้องเข้าไปยุ่งกับบัสเป็นไงครับเราต้องปลดไฟที่บัสทั้งหมดใช่ไหม
หมายความว่าเราต้องปลดฟีดเดอร์เนี่ยทุกฟีดเดอร์เลยที่ต่อกับบัสนั้นหมายความว่าโหนดนั้นต้องชัตดาวน์ลงไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นสับสเตชันที่มีแค่โหนดนี้โหนดเดียวบัสนั้นบัสเดียวเนี่ยสับสเตชันนั้นต้องหยุดนะครับเราต้องวางแผนดีๆนะเอาไฟจากที่อื่นให้เรียบร้อยก่อนถูกไหมครับแล้วค่อยดำเนินการนะครับงั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นการซ่อมบำรุงบัสก็จะต้องตัดวงจรที่ต่ออยู่กับบัสนั้นทั้งหมดเห็นไหมครับหลักๆ ก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับทีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการที่เราจะต้องมาชัตดาวน์สับสเตชันนะครับเวลาที่เราเมนเทนแนนซ์เวลาเราซ่อมบำรุงใช่ไหมทำอะไรที่เกี่ยวกับบัสเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะมีสกีมนะครับสร้างบัสเผื่อไว้บัสหนึ่งเราเรียกว่าทรานสเฟอร์บัสก็จะเป็นการจัดบัสในรูปแบบที่2นะในรูปแบบที่2ก็คือเราเรียกว่าแบบบัสคู่เบรกเกอร์เดียว2บัสก็คือมีบัส2บัสนะครับแต่ยังเป็นซิงเกิลเบรกเกอร์ซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือว่านะซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือว่าในฟีดเดอร์นึงนะในฟีดเดอร์นึงเนี่ยจะมีเบรกเกอร์ควบคุมอยู่1ตัวเห็นไหมครับ1ตัวนะครับแบบนี้เราก็ยังคงใช้สกิตเบรกเกอร์1ตัวอยู่ในฟีดเดอร์1ฟีดเดอร์นะครับโดยที่การต่อไปที่ทรานสเฟอร์บัสนะการที่จัมป์บายพาสไปทรานสเฟอร์บัสเนี่ยเราผ่านเพียงแค่ disconnect switch นะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงว่าเราต้องมีสกิตเบรกเกอร์แล้วต้องมี disconnect switch หัวท้ายสกิตเบรกเกอร์เสมอนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับอันนี้เราใช้แค่ disconnect switch นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลงทุนใช้สกิตเบรกเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่แพงที่สุดในสับสเตชันคิดว่าเป็นอะไรเบรกเกอร์ติดอันดับนะแพงที่สุดคือหม้อแปลงใช่ไหมแพงที่สุดคือหม้อแปลงนะครับรองลงมาก็เซอร์กิตเบรกเกอร์นั่นเองนะครับงั้นการที่เราหลีกเลี่ยงนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช้เท่าที่จำเป็นได้อย่างนี้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมาในการก่อสร้างทรานสเฟอร์บัสเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่จำเป็นที่ต้องใช้เบรกเกอร์เยอะนะครับแบบนี้คืออะไรครับเราจะแก้ปัญหาไหนเวลาที่เราจะเมนเทนแนนซ์บัสเนี่ยเราจะทรานสเฟอร์นะครับขอโทษนะครับเราเมนเทนแนนซ์บัตรเรายังทำไม่ได้เราเมนเทนแนนซ์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับแต่ละตัวเนี่ยเราจะทรานสเฟอร์นะครับเราจะทรานสเฟอร์ไอ้ฟีดเดอร์นั้นเนี่ยไปใช้ทรานสเฟอร์บัตรได้นะครับยกตัวอย่างเราจะซ่อมบำรุงเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแทนที่เราจะต้องปลดฟีดเดอร์นี้นะครับเราย้ายนะครับเราย้ายฟีดเดอร์เนี้ยมาต่อที่ทรานสเฟอร์บัตรแล้วเราก็ใช้ทายเบรกเกอร์นะครับใช้ทายเบรกเกอร์แทนเบรกเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนซ์เราจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ทีละ1ตัวใช่ไหมทำเสร็จแล้วก็เราจะทำอีกตัวหนึ่งเป็นไงครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยนะครับปลดนะครับเอาฟีดเดอร์ถัดตัวเราที่เราจะเมนเทนเบรกเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนซ์เอาฟีดเดอร์นั้นนะครับไปใช้ทายเบรกเกอร์แทนเข้าใจครับทำทีละตัวทีละตัวทีละตัวได้ถูกไหมครับแต่เราไม่สามารถที่จะเมนเทนแนนซ์บัสโดยไม่ดับไฟได้เพราะอะไรครับถ้าเราย้ายฟีดเดอร์ทุกฟีดเดอร์ไปทรานสเฟอร์บัสเกิดอะไรขึ้นครับทำงานได้ไหมมันจะมีแค่ disconnect switch เห็นไหมครับซึ่งการโอเปเรตนี้มันจะเป็นไปไม่ได้ในการสับตอนที่มีไฟจริงไหมถูกไหมครับแล้วมันก็ไม่มีการ protection ด้วยไม่มีอะไรไปตัดวงจรถ้ามีปัญหาโอเคไหมครับงั้นการทำแบบนี้มีเมนกับ transfer เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการหยุด feeder ตอนที่เราจะ maintenance breaker นะแบบนี้เราก็ maintenance breaker ได้ใช่ไหมโดยที่ไม่มีผลต่อการทำงานมากนักนะครับจัดสกีมดีๆเข้าไปเมนเทนแนนซ์ทีละตัวนะครับใช้ทายเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวแทนของเบรกเกอร์แต่ละตัวได้ทีละตัวนะครับอันลักษณะตัวนี้นะครับสภาวะปกติเมนบัสจะเป็นบัสที่มีแรงดันแต่ทรานสเฟอร์จะไม่มีแรงดันไฟฟ้านะครับการจัดวางแบบนี้นะถอดเบรกเกอร์ไปซ่อมได้นะครับโดยยังต่อวงจรอยู่นะครับโดยใช้ทรานสเฟอร์บัสนะครับแล้วก็ใช้เบรกเกอร์ที่เรียกว่าทายเบรกเกอร์นะครับแทนไอ้เบรกเกอร์ที่เราจะเมนเทนแนนซ์นะครับตัวทายเบรกเกอร์ก็ทำหน้าที่แทนเบรกเกอร์ของสายส่งนะครับสามารถซ่อมบำรุงได้ทีละ1เบรกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นไงครับการเมนเทนแนนซ์บัสนะครับทำไม่ได้นะครับต้องตัดไฟนะครับงั้นอยากจะเมนเทนแนนซ์บัสได้โดยที่ยังต่อใช้งานระบบอยู่นะครับโดยที่ยังต่อใช้งานระบบอยู่ก็เป็นยังไงอยากเมนเทนแนนซ์บัสได้โดยยังต่อใช้งานระบบอยู่เราก็เปลี่ยน disconnect switch นะครับที่ต่อไปtransfer bus เนี่ยเป็น circuit breaker ซะจริงไหมอย่างเงี้ยก็ได้เลยเราย้ายทั้งหมดไปที่ transfer bus ได้เลยนะครับพอต่อแบบนี้ปั๊บ transfer bus กับ main bus เป็นไงศักดิ์ศรีเท่ากันละมีค่าเท่ากันทุกประการเลยใช่ไหม transfer bus กับ main bus เนี่ยเหมือนกันเลยคราวเนี้ย
ก็บางครั้งก็เรียกไม่เรียกทานเฟอร์กับเมละเป็นบัตร1กับบัตร2เพราะเราจะใช้บัตรไหนก็ได้ละมีค่าเท่ากันเราย้ายทั้งหมดไปทำงานที่บัตร2ไปไงเราหยุดบัตร1ได้เลยไหมปิดบัตร1ได้เราย้ายมาทำงานบัตร1แล้วก็ปิดบัตร2ได้เราจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวไหนแล้วก็ย้ายด้วยไปใช้เบรกเกอร์อีกตัวนึงได้เลยไหมได้นะครับแบบนี้ยืดหยุ่นมากเลยเห็นไหมครับยืดหยุ่นมากเลยเราจะซ่อมบำรุงเบรกเกอร์ตัวไหนก็ได้เราจะเอาไฟเชื่อมเข้าบัตรไหนจะซ่อมบัตรไหนจะเปลี่ยนอะไรที่บัตรไหนก็ทำได้นะครับโดยที่สถานีนั้นยังจ่ายไฟได้อยู่ใช่ไหมยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีไทเบรกเกอร์นะครับมาเพิ่มความยืดหยุ่นอีกนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ยืดหยุ่นมากนะครับแต่ว่าเป็นไงลงทุนเหมือนมี2เบิ้ลเลยใช่ไหมสับเซชั่น2อันน่ะในอันเดียวนะครับทุกอย่างเป็น2เท่าหมดนะครับบัสเป็น2สถานีเบรกเกอร์นะครับก็จะมีเป็น2เท่านะครับ Disconnect Service ก็เป็น2เท่านะครับงั้นลักษณะนี้ก็จะลงทุนเยอะนะครับอันนี้ก็คือแบบ2 bus 2 breaker นะครับหรืออาจจะเรียกว่า double bus double breaker นะเป็นแบบบัสคู่ breaker คู่นะครับงั้นการจัดบัสแบบนี้นะครับเราแยกบัสใดบัสหนึ่งหรือ breaker ที่บัสใดบัสหนึ่งออกได้โดยที่ยังทำงานได้อยู่นะครับสถานีนี้ยังทำงานได้อยู่การจัดบัสแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการจำนวน breaker เป็น2เท่าของจำนวนสายส่งเลยนะครับหรือว่าจำนวน2เท่าของจำนวนหม้อแปลงที่ต่ออยู่ในสถานีนั้นนะครับโอเคทีนี้อันนี้ยืดหยุ่นนะครับแต่มันมีราคาสูงใช่ไหมเขาก็เลยมีสกีมอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นแบบ1 breaker ครึ่ง breaker and a half นะครับการต่อแบบนี้นะครับจะมีบัสนะครับ2บัสเหมือนกันนะครับแต่แทนที่เราจะใช้1ฟีดเดอร์2เบรกเกอร์ใช่ไหมจำได้ไหม1ฟีดเดอร์ต่อเข้ากับ2เบรกเกอร์เนี่ยเราเอา1ฟีดเดอร์นะครับ1เบรกเกอร์แล้วเอาเบรกเกอร์ตัวนึงเนี่ยเอาเบรกเกอร์ตัวนึงเนี่ยมาแชร์กันใช้เห็นไหมครับเอาเบรกเกอร์ตัวนึงมาแชร์กันใช้มันแทนที่1ฟีดเดอร์นะครับ1ฟีดเดอร์จะใช้2เบรกเกอร์มันกลายเป็น2ฟีดเดอร์เป็นไงครับ2ฟีดเดอร์นะครับใช้3เบรกเกอร์ใช่ไหม2ฟีดเดอร์ใช้3เบรกเกอร์งั้น2เบรกเกอร์ใช้3เบรกเกอร์มันก็ตัวหนึ่งเฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งใช้1ครึ่งใช่ไหมตัวฟีดเดอร์หนึ่งเนี่ยใช้1ครึ่งเขาก็เลยเรียกว่าเบรกเกอร์ครึ่งนะครับ1เบรกเกอร์ครึ่งหรือเบรกเกอร์ and a half breaker ใช่ไหมครับก็ตามรูปนี้นะครับถ้าไปดูหนังสือบางเล่มนะครับเขาอาจจะวาดรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะได้ไม่งงนะครับเขาอาจจะวาดรูปลักษณะทำนองนี้อาจจะมีบัสนะครับแล้วเขาก็ใส่เบรกเกอร์นะ3ตัวเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับถูกไหมแล้วเขาก็ต่อมาเป็นสายเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางทีเขาก็ลากแบบนี้นะครับเคยเห็นใช่ไหมอย่างนี้เคยเห็นไหมนะครับบางตำราบางเล่มเขาก็วาดทำนองนี้นะครับก็คือเป็นรูปแบบนี้ก็คือรูปเดียวกันกับที่ผมวาดนะครับแค่เขาเรียงเบรกเกอร์คนละรูปแบบนะครับเอามาเรียงตอนวาดรูปแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับงั้นแบบนี้ก็ฟีดเดอร์หนึ่งก็ใช้1เบรกเกอร์ครึ่งเหมือนกันเห็นไหมฮะนะครับอย่างนี้มี4สายส่ง4เส้นใช่ไหมหรือมีสายส่งกับหม้อแปลงรวมกันแล้ว4อ่ะนะครับที่ต่ออยู่นะครับก็ฟีดไปสายส่งฟีดไปสายส่งฟีดไปหม้อแปลงฟีดไปหม้อแปลงอะไรก็แล้วแต่นะครับสกีมลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับผมเรียงเป็นรูปอย่างนี้เพื่อจะให้เห็นว่ามันชี้ลงมานะครับการจัดเบรกเกอร์แบบนี้นะครับการจัดเบรกเกอร์แบบนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นนะเทียบเคียงดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์เลยแบบแพงๆเนี่ยเทียบเคียงแบบแพงๆเลยนะครับเทียบเคียงกันเลยเราสามารถเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ได้ทีละตัวได้เราเมนเทนแนนซ์บัสได้ด้วยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันจะต้องซับซ้อนกว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ยย้ายก็ย้ายใช่ไหมเห็นชัดๆใช่ไหมย้ายไปย้ายมาเนี่ยเห็นชัดๆเลยแต่แบบเบรกเกอร์แอนด์ฮาร์ฟเนี่ยเราทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการมันการจัดสกีมเนี่ยใช้ตัวไหนปลดตัวไหนใช้ตัวไหนปลดตัวไหนเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่าแค่นั้นเองในการเลือกใช้ใช่ไหมครับในการเลือกใช้ยกตัวอย่างถ้าเราอยากเมนเทนแนนซ์สกิทเบรกเกอร์ตัวนี้ทำไงครับ
เราอยากเมนเทนแนนซ์สกิลเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นไงครับเราก็ใช้ฟีดเดอร์เนี้ยฟีดเดอร์ที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยผ่านสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้จริงไหมแทนได้นะครับมันก็ยังมีสกิลเบรกเกอร์คุมอยู่ใช่ไหมส่วนไอ้ตัวนี้เป็นไงครับก็ยังมีสกิลเบรกเกอร์คุมมันเหมือนกันนะครับเหมือนกับตรงนี้กลายเป็นโหนดหนึ่งนะก็สามารถที่จะเมนเทนแนนซ์สกิลเบรกเกอร์ตัวนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะทีละเส้นนะครับในขณะที่ถ้าเราจะเมนเทนแนนซ์บัสเป็นไงครับบัสหนึ่งนะครับเราก็ปลดสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้กับตัวนี้ออกกับบัสหนึ่งตัวนี้ออกใช่ไหมครับบัสหนึ่งก็จะว่างนะครับก็จะไม่มีไฟใช่ไหมทุกฟีดเดอร์ทุกฟีดเดอร์ก็ยังมีสกิลเบรกเกอร์คุมอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับงั้นเรามีเทนแนนซ์บัสสองก็ทำในทำนองเดียวกันนะครับเราเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวนี้แล้วก็ทำในทำนองเดียวกันเห็นไหมครับเบรกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปทำงานได้นะครับโดยจัดสกีมดีๆนะครับแต่แบบนี้เห็นไหมครับมันจะยุ่งยากกว่านิดนึงนะครับในการจัดสกีมเท่านั้นเองนะครับงั้นการจัดบัสแบบนี้ก็จะนิยมมากนะครับเพราะว่ามันประหยัดค่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมโดยที่เรายังทำงานได้อยู่เหมือนกันนะครับใกล้เคียงกับดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์เลยแต่ประหยัดเบรกเกอร์ไปเท่าไหร่ครับครึ่งตัวใช่ไหมตอน1ฟีดเดอร์นะครับประหยัดไปครึ่งตัวนะครับงั้นแบบนี้ก็นิยมใช้ในระบบ Extra High Volt นะครับยืดหยุ่นสูงเทียบเคียงกับการจัดบัสคู่เบรกเกอร์คู่นะเทียบเคียงกันแต่ไม่ต้องใช้เบรกเกอร์เป็น2เท่านะครับเราใช้แค่1เท่าครึ่งนะครับงั้นโดยทั่วไปบางทีเราต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า2ตัวผ่านเบรกเกอร์พาราเรลกันมาเนี่ยก็ที่สับสเตชันของ Power Plant อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็มีความสะดวกแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยนะครับแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็คือเป็นแบบวงแหวนนะครับหรือแบบเป็นริงบัสนะครับเป็นริงบัสก็จะอาจจะมีการใช้งานในอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามีการซ่อมบำรุงเบรกเกอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมีการเน้นแทนเบรกเกอร์ตัวใดหนึ่งวงแหวนมันจะถูกแตกออกกลายเป็นเรเดียนทันทีเลยกลายเป็นแบบแขนงทันทีนะใช่ไหมวงแหวนถ้าเกิดมันไม่เชื่อมกันถ้ามันไม่เป็นลูปปิดเป็นไงครับมันก็กลายเป็นเส้นตรงถูกไหมครับมันจะกลายเป็นแบบแรกทันทีเหมือนกับแบบแรกนะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ตอนที่เมนเทนแนนซ์นะครับแล้วเกิดฟอลขึ้นเนี่ยตอนนั้นไฟจะดับนะครับทำนองนั้นนะครับก็จะกลายเป็นแบบเรเดียนซึ่งความเชื่อถือได้ก็จะต่ำลงนะครับทีนี้มาดูหัวข้อ 1.3 นะครับ 1.3 ต่อนะครับเป็นเรื่องสาเหตุและสถิติในการเกิดความผิดพร่องในระบบไฟฟ้านะครับวิชานี้พูดถึงการป้องกันงั้นเราก็จะพูดถึงว่าความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยมีรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอุปกรณ์ป้องกันนะครับมีความสำคัญมากต่อระบบไฟฟ้าเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยใช้ป้องกันความเสียหายที่มีต่ออุปกรณ์ลองนึกภาพการป้องกันเนี่ยเราป้องกันเพื่ออะไรเราป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกไหมแต่สิ่งผิดปกติมันเกิดขึ้นมันเกิดผิดปกติขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเราอาจจะป้องกันตรงนั้นไม่ได้แต่เราป้องกันตัวอุปกรณ์ได้เมื่อเกิดสิ่งนั้นเหล่านั้นเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเกิดสมมติเกิดแรงดันเกินนะเกิดฟ้าผ่าแรงดันเกินจนมันวาบไฟตามผิวลูกถ้วยใช่ไหมแฟลตข้ามผิวลูกถ้วยถูกไหมอุปกรณ์นี้ก็ต้องมองเห็นเป็นอะไรครับต้องมองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตนะมองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตสั่งตัดนะหรือว่ามอเตอร์ถูกล็อกโรเตอร์เป็นไงครับร้อนถูกไหมครับร้อนมอเตอร์จะไหมอุปกรณ์นี้ก็มีครับอุปกรณ์นี้ก็สั่งตัดนะครับงั้นการป้องกันเกือบจะทั้งหมดเลยเป็นการไงครับถ้าไม่อะลามก็ตัดวงจรใช่ไหมอะลามถ้าเกิดยังไม่ร้ายแรงอะลามนะครับถ้ามันชัดๆเลยว่าร้ายแรงเช่นรัดวงจรเกิดช็อตเซอร์กิตนะครับมันก็คือการตัดแยกเอาส่วนที่มีปัญหาออกไปนั่นคือเรารักษาอุปกรณ์ไว้ก่อนจริงไหมเรารักษาอุปกรณ์นั้นไว้ก่อนคือตัดมันออกไปจากระบบใช่ไหมพอมันไม่มีไฟเนี่ยส่วนที่มันรัดวงจรมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่มีแหล่งจ่ายไฟให้มันไปรัดวงจรนี่ใช่ไหมครับงั้นการป้องกันเนี่ยก็จะเน้นไปทางการป้องความเสียหายที่เกิดต่ออุปกรณ์นะครับงั้นเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นเช่นรัดวงจรเกิดแรงดันกระชากนะครับเกิดความผิดปกติอื่นๆนะครับงั้นโดยปกติการป้องกันเนี่ยเป็นการตัดแยกอุปกรณ์ที่มีปัญหาเนี่ยออกไปก่อนที่ความเสียหายมันจะเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ความเสียหายมันจะร้ายแรงมากขึ้นหรือก่อนที่ความเสียหายมันจะไปกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆนะครับการแยกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังเมื่อเกิดลัดวงจรขึ้นเป็นไงครับการตัดวงจรของระบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่คอนเฟิร์มว่ามีปัญหานะครับต้องตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้การลัดวงจรตัดให้เร็วที่สุดคราวที่แล้วผมพูดเรื่องอะไรครับไอ้ตัวระบบ protection เนี่ยมันจะต้องเป็นอิสระมีความเป็นอิสระนะ independent ออกมาจากระบบ control นะครับ
ม่ใช่พอฟอลปุ๊บต้องรอโอ้ฟอลแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้โอเปอเรเตอร์ต้องมาดูคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยไม่ใช่มันต้องทำงานได้เลยใช่ไหมมันต้องทำงานได้เลยนะครับมีปัญหามันอิสระนะครับเมื่อไหร่ที่มันเห็นแล้วนะครับไพรออริตี้ของมันถ้ามันเห็นแล้วว่าฟอลมันมีอำนาจเราต้องต่อวงจรให้มันมีอำนาจเด็ดขาดในการสั่งตัดเลยนะไม่ต้องไปขึ้นกับใครอีกรอบหนึ่งนะครับแต่การตัดวงจรเร็วๆเป็นไงครับต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของอะไรครับต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของความเหมาะสมด้วยมีคุณสมบัติในการคัดสรรเขาเรียกมี selectivity นะครับไม่ใช่ว่าผมทำยกตัวอย่างผมเอาสายไฟผมมาลัดวงจรที่ปลั๊กไฟในห้องเนี้ยผมเอาสายไฟมาผมลัดวงจรที่ปลั๊กไฟจิ้มเคยปั๊บปรากฏว่าเมนสกิตเบรกเกอร์ทั้งอาคารตัดเลยอย่างเงี้ยป้องกันไงเร็วที่สุดไงดีไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมครับหรือลัดวงจรที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพมันทริปไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับงั้นการทำงานให้เร็วนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการคัดแยกที่ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราจะพูดถึงในวิชานี้ว่าเราจะจัดยังไงมันทำยังไงมันถึงตัดก่อนหลังกันนะมันรู้ได้ยังไงมันวัดจากอะไรใช่ไหมทำไมเรามันวัดจากกระแสมันใช้อะไรเป็นสแตนดาร์ดว่ากระแสเท่านี้ทริปตัวนี้จะทริปตัวนี้จะเท่าทริปมันจะดีเลย์ไทม์กันเท่าไหร่ใช่ไหมมาตรฐานเขาบอกว่าเท่าไหร่เราจะเซตยังไงนะครับเราจะเซตยังไงให้แต่ละตัวเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อหานี้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ มีใครทำงานด้านนี้อยู่ไหมภาคเสาร์อาทิตย์มีไหมใครทำด้านโปรเทคชั่นอยู่มีไหมรีเลย์โคมีไหมดังนั้นอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังต้องไวนะครับที่จะตรวจเจอความผิดปกตินะครับแล้วก็ตัดแยกอุปกรณ์ที่มันมีปัญหาออกอย่างเหมาะสมนะครับออกอย่างเหมาะสมนะครับในปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยทำงานโดยระบบอัตโนมัติที่ตรวจจับความผิดปกติแล้วก็ส่งสัญญาณไปตัดวงจรออกนะครับสิ่งที่จะทำหน้าที่ตัดวงจรก็คือเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมคือตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับโดยไม่ต้องรอคำสั่งนะครับจากผู้ควบคุมมันทำหน้าที่ตัดเลยนะครับงั้นตัดเร็วไปอาจจะไม่ดีช้าไปก็ไม่ดีอีกใช่ไหมช้าไปก็ไม่ดีนะครับมันจะเราต้องดูความเหมาะสมนะครับของระบบที่เราป้องกันด้วยนะครับชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้เราเรียกว่าระบบป้องกันนะครับ protection system protection system นะครับหรือตัว protective equipment นะครับคือตัว protective equipment นั่นเองการเกิดความผิดปกติในระบบนะครับอาจจะเกิดลัดวงจรแล้วอยากจะเกิดโอเพนเซอร์กิตก็ได้นะครับก็ถือว่าผิดปกติใช่ไหมส่วนใหญ่ผิดปกติแต่การเกิดความผิดปกติเกิดวงจรในการเปิดวงจรนี้เกิดไม่บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับอย่างเช่นสายส่งมันขาดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตามมาด้วยการลัดวงจรลงดินอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือมันไปพลาดกันก็เป็นลัดวงจรไลน์ทูไลน์นะครับหรือการเกิดเปิดวงจรเฟดมาไม่ครบนะครับเฟดมาไม่ครบในมอเตอร์เป็นไงครับอันตรายมากใช่ไหมมาจ่ายมาไม่ครบเฟสมอเตอร์อันตรายมากนะมันก็จะเกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับการไวเบรชันการพวกนี้หรือว่ามันจะดึงกระแสเข้าไปมากจนมันโอเวอร์โหลดโอเวอร์ฮีทนะครับตัวโอเวอร์โหลดโปรเทคชันก็ตัดวงจรแทนได้ก็จะทำหน้าที่นี้สำอาจก็จะทำหน้าที่นี้มาทดแทนเหมือนกันแต่เราก็จะมีเฟสโปรเทคชันเหมือนกันใช่ไหมในบางที่นะครับในบางอุปกรณ์นะครับงั้นการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอโอเพนเซอร์กิตแล้วเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายในลักษณะที่อุปกรณ์ที่ตรวจจับความร้อนหรือตรวจจับกระแสเนี่ยมันก็จะโปรเทคชันซ้อนอีกทีแบ็กอัพได้อีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากรอให้ไปถึงตรงนั้นให้ไปเกิดโอเวอร์ฮีทก่อนแล้วค่อยตัดเงี้ยนะครับตัวโวลเตจรีเลย์ก็ทำหน้าที่นี้แทนได้นะทำหน้าที่นี้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมเหมือนกันนะครับงั้นในแง่ความเสียหายแล้วเนี่ยที่มีต่อระบบเนี่ยการลัดวงจรจะมีมากกว่านะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเน้นการป้องกันการลัดวงจรนะครับในไอ้บทวิชานี้นะครับถ้าลัดวงจรแล้วไม่ตัดถ้าลัดวงจรแล้วไม่ตัดนะครับตัดเร็วไปก็ไม่ดีใช่ไหมแต่ก็ยังดีกว่าไม่ตัดนิดนึงใช่ไหมถ้าลัดแล้วไม่ตัดเป็นไงครับผลต่างๆที่ตามมานะครับเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราตัดช้านะตัดได้ไม่เร็วนะไม่ตัดไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ตัดแต่ว่าตัดได้ไม่เร็วนะครับอาจจะเกิดปัญหา stability กับระบบได้นะครับถ้ามีเจเนเรเตอร์อยู่นะในระบบ power system นะครับลัดวงจรแล้วเราทริปช้าเกินไปถ้าตอนนั้นมีเจเนเรเตอร์อยู่แล้วเจเนเรเตอร์อาจจะเสียเสถียรภาพไปเพราะว่าจังหวะที่มันกระชากตอนนี้มันกระชากแรงกระแสออกไปชากกำลังงานออกไปตอนที่เกิดฟอลเนี่ยมัน
ดึงกำลังงานออกไปอย่างกระทันหันนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดวงจรไม่ไปตอนที่มันแอคซิเลเรตขึ้นไปด้วยความเร่งนะครับแอคซิเลเรตไอตัวโรเตอร์กำลังหมุนอยู่ใช่ไหมครับเวลารัดวงจรมุม power angle ต้องกางออกมากขึ้นนะครับเรียนในแมชชีนพอจำได้ไหมคุ้นไหมซิงโครนัสแมชชีนเนี่ยว่าจะกางออกมากขึ้นจังหวะที่กางออกด้วยความเร็วสูงเกินไปไงครับมันสลิปไปเลยนะครับมันหลุดสมดุลไปเลยก็ได้ถ้าเราตัดช้าเกินไปถ้าเราตัดได้ทันไหมครับมันกำลังกางออกมันก็เข้าสู่สมดุลใหม่ใช่ไหมเข้าสู่สมดุลใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเรียนกันท้ายๆวิชา EG 452ถ้าใครเคยเรียนนะถ้าใครจะลง452ก็จะมีเรื่องนี้เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเกิดความเสียหายนะครับจากกระแสรัดวงจรนะครับหรือจะเกิดแรงดันตกนะครับอุปกรณ์อาจจะมีการระเบิดได้นะครับในอุปกรณ์ที่มีฉนวนน้ำมันนะครับพวกคาปาซิเตอร์พวกหม้อแปลงนะครับก็จะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับหรือมันตัดช้าไปจนตัวอื่นตัดแทนนะครับมันก็จะเกิดการรัดการตัดวงจรเป็นลูกโซ่ใช่ไหมอาจจะเกิดทริปเขาเรียกว่าเป็นคาสเคดดิ้งทริปนะครับตัดเป็นลูกโซ่ไปนะครับอาจจะดับเป็นบริเวณกว้างกว่าที่ควรจะเป็นนะครับจำตอนเรื่องเกิดอะไรครับแบล็คเอาท์นะครับแบล็คเอาท์เกิดขึ้นที่เป็นข่าวตอนปีไหนปี2003ใช่ไหม2003เลยนะเกิดแบล็คเอาท์ที่อเมริกามันหายไปซีกหนึ่งนะใช่ไหมดับเป็นวันๆเลยนะครับอิตาลีนะครับอิตาลีก็ดับทั้งประเทศนะอิตาลีนี่ประชากรพอๆกับประเทศไทยนะ5-60ล้านคนได้นะครับดับทั้งประเทศนะดับไปเป็น10กว่าชั่วโมงนะ18ชั่วโมงนะครับเรานึกภาพประเทศไทยถือว่าการไฟฟ้าเก่งนะเราไม่เคยเจอแบบอย่างนั้นมาก่อนเลยนะมาเลนี่เฉียดๆนะมาเลตอนมีปัญหานี่เราก็เข้าไปช่วยคล้ายๆไปเริ่มต้นสตาร์ทอัพทีละโรงถ้าเกิดมันดับทั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันกว่ามันจะเอาระบบขึ้นมาคืนได้เนี่ยมันจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวสับสเตชันเองก็ไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะนะครับเราก็ต้องหาอะไรที่มันสตาร์ทอัพขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานเริ่มต้นนะครับอาจจะเริ่มต้นด้วยอะไรบางอย่างได้น้ำด้วยแล้วก็ค่อยๆจ่ายไฟให้กับสเตชันใกล้เคียงนะครับแล้วค่อยๆรันมันขึ้นมาแล้วค่อยซิงกันเข้าไปนะครับกว่าจะทำกลับมาเหมือนเดิมได้นี่ก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับ แต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีการเขาเรียกเรายังไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเคียวมากนะครับซีเคียวมากแล้วก็มีระบบที่สำรองไฟฟ้าอะไรที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับลงทุนได้ดีมากนะครับแต่การไฟฟ้าเขาพรีเซนต์เขาบอกว่าเขาใช้อยู่บนพื้นฐานของ N-1 contingency คำว่า N-1 ก็คือว่าสายส่งหายไปเส้นหนึ่งระบบจะไม่เป็นไรสายส่งตัดเส้นหนึ่งเวลาเขาซิมูเลชันนะครับเขาทำซิมูเลชันระบบเนี่ยสายส่งหายไป1เส้นเนี่ยระบบจะยังเคลื่อนเข้าถูกสู่สมดุลใหม่ได้ใช่ไหมมีการโฟลว์ใหม่นะมี power flow ในเส้นทางใหม่มีพาธใหม่แล้วก็จะกลับเข้าสู่สมดุลได้นะครับประเทศที่เขามีเขาเรียกมีเงินมากหน่อยนะประเทศพัฒนาแล้วแหละพวกฝรั่งเนี่ยนะเขาบอกเขาทำ N-2หมายความว่าสายส่งก็ทริปพร้อมกัน2เส้นเนี่ยระบบเขาจะยังไม่เป็นไรนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ที่แบ็คเอาท์เนี่ยประเทศร่ำรวยนั่นแหละปรากฏว่ามีปัญหาได้เหมือนกันงั้นมันตอบไม่ได้หรอกนะครับบางทีการซิมูเลชันทำได้ไม่ครบทุกเคสนะครับบางเคสทำแล้วกำลังต้องตัดอย่างเช่นกรณีที่เกิดเนี่ยเขาเมนเทนแนนซ์พาวเวอร์แพลนนะครับที่ใหญ่มากอันหนึ่งเนี่ยเป็นนิวเคลียร์เขาเมนเทนแนนซ์นะครับการซิมูเลชันบอกว่าการที่เขาปิดพาวเวอร์แพลนหนึ่งตัวแล้วเขาไปเมนเทนแนนซ์เนี่ยประเทศเขายังอยู่ได้ระบบยังอยู่ได้นะครับตัวอื่นยังจ่ายไฟได้อยู่นะครับก็จัดการดำเนินการนะครับแต่ตอนขณะที่ทำเนี่ยปรากฏว่าเกิดทริปสายส่งเส้นนั้นตอนที่ทำตรงนั้นพอดีคือถ้าเกิดฟอลตอนนั้นตอนที่เขาไม่ได้เมนเทนแนนซ์มันก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเขาเมนเทนแนนซ์แล้วไม่เกิดฟอลมันก็ไม่เป็นไรนะครับเที่ยวนี้เกิดมันหลายเด้งพร้อมกันนะครับเหมือนกับถูกกันแกล้งอะว่ายังไงจะต้องแบ็คเอาท์อะนะครับนั่นก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะระวังนะครับมันเกี่ยวข้องกับระบบโปรเทคชั่นด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมเกิดขึ้นมากน้อยก็เป็นค่าใช้จ่ายนี่หม้อแปลงที่ประเทศอังกฤษนะอังกฤษก็เคยเกิดปัญหาขึ้นนะครับลอนดอนดับไปครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงนะ
ของเขาเมืองหลวงเขาใหญ่นะของเราถ้ากรุงเทพดับสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็แย่แล้วแย่แล้วเหมือนกันนะใช่ไหมความเสียหายก็มากพอสมควรอันนี้เป็นในสับสเตชันนะครับที่เกิดเพลิงไหม้นะเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นกรณีที่อาจจะเคยเห็นแล้วนะอันนี้อยู่ใน YouTube ก็มีนะอันนี้เป็นกรณีที่ลัดวงจรนะครับเบเกอร์ไม่ทำนะเบเกอร์ปกติมันจะมีเขาเรียกมีเบเกอร์เฟลรีเลย์มีเบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์เบเกอร์เฟลเลอร์รีเลย์ตัดแล้วเบเกอร์มันทริปไม่ออกอ่ะมันทริปไม่ออกนะครับปกติพอมันทริปไม่ออกเนี่ยเบเกอร์ตัวอื่นที่ล้อมรอบสเตชันนี้ต้องทริปอีกทีอ่ะถูกไหมเขาเรียกว่าเป็นแบ็กอัพซ้อนเข้าไปเป็นรีโมทแบ็กอัพอีกทีนะครับงั้นต่อให้เราซ้อนแล้วซ้อนอีกนะครับพยายามป้องกันอย่างดีแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อกี้ใครดูทันเนี่ยมันมีจังหวะที่น้ำมันหม้อแปลงมันเป็นไอออกมาเลยใช่ไหมก่อนที่มันจะติดไฟอ่ะนะครับมันกลายเป็นเชื้อเพลิงมันกลายเชื้อเพลิงมาเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวระบบโปรเทคชันนะครับมันไม่สามารถทำงานได้ทันเวลานะครับอันนี้แบ็กอัพแบ็กเอาท์ไฟดับทางอิตาลีที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเกิดเมื่อสักเกือบ10ปีมาแล้วนะครับเกือบ10ปีดับข้ามคืนนะครับที่ทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่เมืองเดียวนะครับอันนี้ก็คนก็ออกมากันสมัยนั้นผมก็ทำคล้ายๆกับสนใจก็เก็บรวบรวมรูปที่อยู่ตามข่าวนะตามข่าวไว้ตั้งแต่นานมาแล้วอันนี้คือรูปในข่าวในหนังสือพิมพ์ในอะไรของเขานะอันนี้สถานีรถไฟฟ้าเห็นไหมครับสถานีรถไฟฟ้านะครับกลับบ้านไม่ได้นะไปทำงานไม่ได้มาเรียนหนังสือไม่ได้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหมทีนี้มาดูเรื่องความผิดปกติในส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้ากำลังมันมีโอกาสเกิดผิดปกติอะไรได้บ้างนะครับผิดปกติได้หลายรูปแบบนะครับในสายส่งเนี่ยเกิดบ่อยสุดนะครับเพราะว่าสายส่งส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ทำไงครับแรงดันสูงสูงขึ้นไปนะ115 kV ขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นสายที่เราไม่ได้หุ้มฉนวนใช่ไหมเป็นสายที่ไม่ได้หุ้มฉนวนเราจะใช้ลูกถ้วยในการซัพพอร์ตนะครับฉนวนของมันคืออะไรฉนวนของมันคืออากาศนั่นเองใช่ไหมระยะห่างที่มากพอมันก็ไม่เป็นไรละนะครับอากาศเป็นฉนวนใช่ไหมประมาณ1กิโลโวลต์ต่อ1เซนติเมตรนะครับงั้นถ้าเราแค่เซตระยะห่างให้มันมากพอมันก็เป็นฉนวนละถูกไหมครับคือตัวอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้ลูกถ้วยเป็นแกนซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดความผิดปกติเนี่ยเกิดในสายส่งได้มากนะครับแล้วสายส่งส่วนใหญ่มันอยู่สูงด้วยใช่ไหมครับอยู่สูงขึ้นไปนั้นการเกิดฟ้าผ่าการเกิดอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดบ่อยนะครับเกิดฟ้าผ่าเนี่ยต่อให้มันลงบนล่อฟ้ามันไม่ได้ลงบนสายส่งแต่มันลงบนล่อฟ้าที่สายส่งเป็นไงครับที่สายส่งสมมติว่า500กิโลโวลต์นะครับแต่มันฟาดลงมามันอาจจะเกิน1,000กิโลโวลต์ทำให้แรงดันตกข้อมลูกถ้วยเป็นไงครับอาจจะเป็น1,000กิโลโวลต์ได้นะอันเกิดมันเกิดตกลงมาหลายกิโลโวลต์นะครับแรงดันตกข้อมลูกถ้วยเป็นไงครับมันแทนที่มันจะแฟลตแทนที่ไฟมันจะแฟลตจากสายนะไปลงทาวเวอร์นะมันเอาจากทาวเวอร์มาลงสายมีภาพใช่ไหมเพราะตอนที่เกิดฟ้าผ่าเนี่ยแรงดันที่ตัวทาวเวอร์เองเป็นไงครับสูงกว่าที่สายส่งอ่ะถูกไหมครับมันก็แฟลตมาที่สายแทนเขาเรียกแบ็กแฟลตโอเวอร์นะครับแบบนี้มองเห็นเป็นช็อตเซอร์กิตและลายทูกราวใช่ไหมเกิดช็อตเซอร์กิตไลน์ทูกาวนะครับก็เกิดเป็นฟอลล์ละนะครับสายเคเบิลใต้ดินนะครับมีโอกาสเกิดน้อยนะครับหม้อแปลงนะก็บ่อยลงมานะครับ 10% เจเนเรเตอร์ไม่บ่อยนักสวิตช์เกียร์นะครับอยู่ที่ชุดสวิตช์เกียร์แล้วก็อยู่ที่ชุดป้องกันอุปกรณ์ควบคุมนะครับอันนี้คือโอกาสเกิดความผิดปกตินะครับแต่ที่อาจจะพอรู้คร่าวๆกันอยู่แล้วนะครับว่าเกิดแบบไหนมากสุดนะครับเกิดแบบไหนมากสุดก็คือเกิดลัดวงจรลงดินนะครับสาย1เส้นลงดินก็เรียกว่า single line ถูกกล่าวนะครับ single line ถูกกล่าวอย่างที่ผมบอกนะครับเกิดกิ่งไม้ไปพาดเกิดการแฟลตนะครับเกิดงูเลื้อยอย่างเงี้ยใช่มั้ยเกิดงูอะไรเงี้ยก็เกิด single line ถูกกล่าวแล้วนะครับงั้นตรงส่วนนี้นะครับบางครั้งเขาเรียก single line ถูกกล่าว SLGนะอย่างนี้อาจจะย่อเป็น LL นะครับอันนี้อาจจะเป็น double line to gauge ก็อาจจะเรียกว่า line to line to gauge นะครับส่วน T phase fault ก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียก T phase fault นะครับเกิดบ่อยสุดเลยนะครับเกือบทั้งหมดของ fault ที่เกิดคือลัดวงจรลงดิน
นะลัดวงจรลงดินนะครับบ่อยลองลงมานะครับแต่ห่างเลยนะครับสถิติห่างมากก็คือเกิดไลน์ทูไลน์แล้วก็ไลน์ทูไลน์ทูกาว3เฟสช็อตหากันพร้อมกันทั้ง3เฟสเนี่ยเกิดยากสุดนะครับเกิดยากสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าไงครับเกิดบ่อยสุดเป็นซิงเกิลไลน์ทูกาวรุนแรงที่สุดคือ3เฟสใช่ไหมรุนแรงที่สุดคือ3เฟสเห็นไหมครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดแล้วมันจะรุนแรงที่สุดอยู่แล้วเพราะอะไรครับ3เฟสพาดถึงกันอ่ะใช่ไหมกระแสรัดวงจรนะครับถ้าเรียนในวิชา EG 452เนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นเลยสมการมันก็สะท้อนอยู่แล้วแหละนะครับเราคำนวณซอฟแบบ3เฟสเราจะได้กระแสรัดวงจรที่สูงที่สุดเห็นไหมครับตามทฤษฎีที่คำนวณอยู่แล้วนะครับส่วนการรัดวงจรลงดินก็จะไม่รุนแรงนะครับจะรุนแรงน้อยสุดแต่มันเป็นไปได้ในบางกรณีนะที่ single line to ground เนี่ยกระแสรัดวงจรเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนะแล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่เงื่อนไขของระบบรู้ขึ้นอยู่มันรัดวงจรจุดไหนด้วยนะครับงั้นเราก็แต่ถ้าเกิดพูดถึงหลักทั่วไปนะครับก็รัดวงจรลงดินเกิดบ่อยสุดนะครับอันค่ากระแสรัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับเวลาที่เราคำนวณจริงๆแล้วเนื้อหาส่วนนี้วิชานี้จะไม่ได้มีเนื้อหาพูดถึงโดยตรงนะเราจะพูดถึงอุปกรณ์ protection เป็นหลักเลยนะครับแต่ตรงนี้คล้ายๆกับคาบเกี่ยวกันนิดนึงผมก็เลยพูดถึงนะครับเมื่อเกิดรัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยพฤติกรรมของกระแสรัดวงจรนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบนะครับขึ้นอยู่กับแรงดันเหนี่ยวนำในตัวเจเนเรเตอร์ที่ต่ออยู่ในระบบทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับimpedance นะครับ impedance ในการลัดวงจรนะครับที่ของโครงข่ายแล้วก็ที่จุดลัดวงจรงั้นถ้าเราคำนวณส่วนใหญ่สแตนดาร์ดเขาแนะนำไงครับถ้าเราเรียนในวิชาออกแบบเราจะไม่คำนวณลงในรายละเอียดที่เป็นสภาวะชั่วครู่ใช่ไหมสภาวะชั่วครู่หรือสภาวะทานเชียนตอนเกิดรัดวงจรเป็นสภาวะยังไงสมดุลหรือว่าเป็นทานเชียนหรือเป็นเซดิสเตตเป็นคงตัวแล้วหรือเป็นทานเชียนเข้าใจความหมายของทานเชียนกับคงตัวไหมสภาวะชั่วครู่กับสภาวะคงตัวถ้าเรียนในเซอร์กิตเป็นไงถ้ามีสับสวิตช์เป็นไงครับถ้ามีสับสวิตช์เมื่อไหร่เป็นไงทานเชียนใช่ไหมยังไม่ชอบเลยสมัยเรียนผมก็เหมือนกันนะแล้วสับสวิตช์เมื่อไหร่ทานเชียนถูกไหมการคำนวณนี่คนละเรื่องเลยใช่ไหมเป็นสมการที่มีดิฟใช่ไหมมีดิฟเฟอเรนเชียลเกิดขึ้นเลยมี d by dt อ่ะเมื่อไหร่เปลี่ยนแปลงตามเวลามี d by dt จริงไหมครับนั่นแหละครับก็สมัยผมเรียนผมก็ไม่ชอบเลยทานเกิดอย่างเงี้ยแต่การลัดวงจรเหมือนสับสวิตช์นะครับจริงๆแล้วพฤติกรรมมันเหมือนสับสวิตช์ไหมถูกไหมสับเปี้ยงเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วในสายส่งในหม้อแปลงในอะไรมันคืออะไรครับมันคือ L ใช่ไหมคือ RLC นั่นคือเราวิเคราะห์ให้ละเอียดเนี่ยคือเราสับสวิตช์ใส่ RLC เอาความรู้ที่เรียนเซอร์กิตนี่แหละมาคำนวณได้นะครับแต่ในการทำงานจริงมานั่งทำอย่างนี้คงไม่ไหวอะถูกไหมอาจจะไม่ทำอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างถ้าเราหากระแสรัดวงจรถ้าเป็นวิชาออกแบบนะครับมาตรฐานเขาแนะนำไงครับสมมติว่ามีสาย3เส้นเราเลือกมานะครับสายแต่ละเส้นก็จะมีความต้านทานมีอิมพีแดนซ์ข้างในใช่ไหมเราอยากรู้กระแสรัดวงจรตรงนี้เป็นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณใช่ไหมกระแสไอช็อตเซอร์กิตถูกไหมกระแสช็อตเซอร์กิตถ้าตามทฤษฎีกระแสช็อตเซอร์กิตคืออะไรครับตรงนี้เป็นแรงดันนะครับก็คือ V ส่วน Z นะครับแต่เป็น3เฟสก็จะเป็น V ส่วนรูท 3ZL นี่คือกระแสช็อตเซอร์กิตคร่าวๆใช่ไหมครับถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีสภาวะทานเชียนก็คือเป็นไงครับจังหวะเหมือนสับสวิตช์แล้วเป็นไงมันกระชากขึ้นไปนะครับเราก็ใช้เซฟตี้แฟกเตอร์คูณเข้าไปใช่ไหมเผื่อกระแสขึ้นไปนะครับเราก็ใช้ค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ตัว1คูณเข้าไปแล้วแต่ไปเปิดตารางใช่ไหมครับ อันนี้คือกรณีที่เราคำนวณแบบง่ายๆนะครับนี่มาดูในความเป็นจริงนะครับกระแสรัดวงจรที่ไหลใน 2-3 ลูกคลื่นแรกกับตอนที่เวลาต่างกันไปนานๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันได้มันแตกต่างกันได้มากนะครับงั้นขึ้นอยู่กับไอ้สภาวะตอนที่มันรัดวงจรด้วยนะครับว่ามีฟลักขนาดเท่าไหร่มีกระแสมาเจอร์ยังไงนะครับงั้นการกำหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเราจะคำนวณแบบเมื่อกี้
ว่ามันลัดวงจรแล้วเท่านี้ค่าเมื่อกี้ตามสมการที่ผมเขียนเมื่อกี้เป็นสภาวะคงตัวไปแล้วใช่ไหมถูกไหมครับมันลัดวงจรเนี่ยแล้วผ่านเวลาผ่านไปนานๆเราถึงคำนวณแบบนั้นได้ผ่านไปนานๆเนี่ยนานๆในแง่นี้เนี่ยนานๆเนี่ยคือหลักวินาทีละใช่ไหมนานๆเนี่ยไม่ใช่เป็นชั่วโมงนะนานๆเนี่ยคือสองสามลูกคลื่นผ่านไปเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่นั่นละนะครับงั้นไอตัวแต่เวลาเรากำหนดขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์เองครับมันต้องทนอยู่ที่ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับงั้นเราวิธีง่ายๆคือเราก็จะใช้แฟกเตอร์คูณคูณเข้าไปใช่ไหมคูณเผื่อเข้าไปนะครับมาลองดูโมเดลนะครับรูปนี้นะครับสมมติว่าเป็นรูปของระบบไฟฟ้ากำลังแล้วลัดวงจรการลัดวงจรนะครับจุดที่ลัดวงจรก็เหมือนเราสับสวิตช์เข้าไปอันนี้คำนวณแบบเปอร์เฟกต์ก็จะได้รูปวงจรรูปนี้นะครับงั้นหม้อแปลงกับสายส่งนะครับจากเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ก็เหมือนเป็นซอร์สตัวหนึ่งนะเป็นโวลเตจซอร์สจ่ายกระแสไปนะครับผ่านอิมพีแดนซ์ข้างในมันเองผ่านหม้อแปลงอิมพีแดนซ์ของสายก็มองเป็นโมเดล R กับ L จังหวะลัดวงจรเหมือนสับสวิตช์นะครับสมการที่เราตั้งออกมานะครับ V ก็เท่ากับ R คูณ I บวกกับ L DI by DT เห็นไหมใช่ไหมครับ R คูณ RI บวกกับ L DI by DT นะฮะเราสับสวิตช์เข้าไปงั้นแรงดัน V เรารู้นะครับเรารู้แรงดัน V เป็น V ไซน์โอเมก้า T บวกอัลฟาเป็นไซน์เวฟใช่ไหมแรงดันตัวเนี้ยเป็นไซน์เวฟนะครับความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ตกข้อมความต้านทานเป็นไงครับก็ความต้านทานคูณกระแสใช่ไหมส่วนมาแรงดันที่ตกข้อมตัวเหนี่ยวนำเป็นไงแรงดันตกข้อมความเหนี่ยวนำก็เท่ากับค่าความเหนี่ยวนำนะครับคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสคือ LDI by DT นะครับงั้นกรณีแบบเนี้ยเราจะหา I เราจะหา I ใช่ไหมเห็นไหมครับกระแสลัดวงจรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดลัดวงจรเปี้ยงเท่าไหร่ตรงนี้กระแสจะเป็นเท่าไหร่เรารู้แรงดันใช่ไหมณช่วงนี้มันลัดวงจรเนี่ยเจเนเรเตอร์ก็ยังผลิตออกมาอยู่นะครับในช่วงนั้นนะครับเป็นไงครับก็ตั้งสมการนี้ได้นะครับจะหากระแสก็ต้องเป็นไงแก้สมการเชิงอนุพันธ์ใช่ไหมแก้สมการเชิงอนุพันธ์จำได้ไหมเรียนในเซอร์กิตสองเซอร์กิตหนึ่งหรือสองไม่รู้นะครับหาได้หลายวิธีการแก้สมการทำได้หลายวิธีในแมทสามนี่เรียนจนไม่รู้จะจำวิธีไหนดีใช่ไหมจำได้แมทสามมีเรียนเนี้ยแก้สมการเชิงอนุพันธ์หรือลืมแล้วอะไรอยู่ตรงไหนลืมหมดแล้วนะครับเรียนจนไม่รู้จะจำวิธีไหนแล้วใช่ไหมในเซอร์กิตก็เรียนอีก 2-3 วิธีนะครับแล้วแต่จะแก้ปัญหาไปนะครับแต่ในการทำงานจริงเราไม่ต้องมานั่งทำพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมเราสแตนดาร์ดเขาสรุปจากทฤษฎีเหล่านี้แหละเอาไปทำเป็นตารางให้เราเลือกใช้ถูกไหมครับให้เราเอาค่าfactor safety factor เนี่ยเอา safety factor มาใช้นะครับแต่ทฤษฎีเบื้องหลังก็ต้องรู้แล้วเป็นไงครับถ้าเราแก้สมการเนี้ยนะครับแก้สมการออกมาเนี่ยเราจะได้สมการที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีเทอมของไซน์กับเทอมของ exponential 2เทอมบวกกันนะรวมกันของไซน์กับ exponential ที่ค่อยๆลดลงนะมียกกำลังลบ RLT นะครับ R ส่วน Lตรงนี้เป็น time constant เป็น exponential ที่มีลักษณะของการค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกระแสลัดวงจรเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าใครเรียน452 EG 452อาจจะเรียนเทอมที่แล้วเนี้ยก็จะมีเนื้อหาเหล่านี้อยู่นะครับผมจะพูดถึงการลัดวงจรสมการเนี้ยในข้อสอบสภาวิชาวิเคราะห์ระบบนะครับข้อสอบสภาวิชาวิเคราะห์ระบบเขาถามความเข้าใจพฤติกรรมการลัดวงจรตรงนี้ด้วยว่ามันเกิดแล้วเป็นยังไงโอเคไหมครับว่ามันมี2เทอมนะครับคือเทอมที่เป็นไซน์เวฟก็คือเทอมที่เป็นกระแสสลับแบบนี้นะครับแล้วก็มีเทอมที่เป็นตัวที่มันยกไซน์เวฟขึ้นมาในรูปของ exponential เห็นไหมครับในรูปของ exponential นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของไซน์เวฟขี่อยู่บน exponential ที่ค่อยๆลดลงนั้นพอลัดวงจรไปได้ระยะหนึ่งกระแสลัดวงจรจะเริ่มเป็นลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นตรงเนี้ยตรงจริงๆแล้วตรงปลายทางเป็นไงครับเราคำนวณแบบ steady state ได้ถ้าเราอยากรู้กระแสลัดวงจรตอนที่ผ่านไปนานแล้วคือช่วงเนี้ยแถวเนี้ยคำนวณด้วยสมการในทำนองที่ผมเขียนให้ดูเมื่อกี้ได้เลยใช่ไหมมันคือตรงนี้นะครับแต่ถ้ากระแสลัดวงจรตอนเริ่มต้นลัดวงจรใหม่ๆมันจะขึ้นมาได้ถึงที่นี่นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วแต่ว่ามันลัดวงจรที่บูมเฟสอะไรอีกนะครับอันนี้เป็นแค่รูปตัวอย่างใช่ไหมไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปนะครับลัดวงจรที่บูมเฟสไหนอีกงั้นจะเห็นว่ามันมี2เทอมนะครับ
เทอมที่เป็น sine กับเทอมที่เป็น exponential นะครับเราเรียกว่า DC component กับ AC component ของกระแสรัดวงจรนะครับใน standard IEC เขาจะพูดตรงนี้ด้วยนะครับโอเค